แล้วแม่ล่ะแม่ไปเข้าห้องน้ำหรอไอ้ลูกไงล่ะคุณน้องตีน้องอีฟพี่เมย์พี่เมย์เพิ่งมาถึงเหรอครับใช่จ้ะแล้วพวกเราอะมาถึงนานแล้วหรอพวกเราสองคนเพิ่งมาถึงไม่นานเองครับเออแล้วแม่ล่ะแม่ไปเข้าห้องน้ำหรอคืออีฟกับพี่ตีพาแม่ไปไว้ที่บ้านพักคุณชลาแล้วอะอะไรนะไปบ้านพักคนชราตีที่อีฟพูดเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ครับก็ปกติพี่แม่อยู่บ้านอีฟก็ต้องไปทำงานส่วนน้องอีฟก็ต้องไปเรียนจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลแม่ล่ะครับเรื่องเงินพี่ก็ส่งให้พวกเธอใช้ทุกเดือนเล็กอย่างนะตีพี่บอกเธอไม่ใช่หรอว่าเธอไม่ต้องไปทำงานให้ดูแลแม่อย่างเดียวแต่นี่อะไรพวกเธอสองคนส่งแม่ไปบ้านพักคนชรางั้นเหรอพวกเธอสองคนนี่เอาสมองส่วนไหนคิดทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้ก็ส่งแม่ไปบ้านพักคนชราก็ดีแล้วหนิพี่เมย์แม่อยู่กับเราอ่ะก็เป็นภาระเปล่าๆไอ้ลูกไงล่ะคุณพวกเธอทำอย่างนี้กับแม่ได้ยังไงกว่าแม่จะเลี้ยงเราโตมาได้ขนาดนี้มันยากลำบากขนาดไหนแต่นี่พวกแกส่งแม่ไปบ้านพักคนชรางั้นเหรอถ้าแม่รู้ว่าพวกเธอสองคนโตมาแล้วจะเนรคุณแบบนี้แม่คงส่งพวกเธอสองคนไปบ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดแล้วล่ะพี่เมย์พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงผมกับน้องก็มีพ่อแม่เดียวกันกับพี่เมย์นี่แล้วทำไมแม่ต้องส่งพวกเราสองคนไปบ้านเด็กกำพร้าด้วยแล้วแม่ไม่มีลูกอย่างพวกเราหรือไงทำไมพวกเธอสองคนต้องส่งแม่ไปบ้านพักคนชราด้วยเนี่ยน้องตีน้องอีฟจำคำพี่ไว้นะกว่าพวกเราเนี่ยจะโตมาได้ขนาดเนี้ยแม่ต้องลำบากมากขนาดไหนแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อเราอดข้าวอดน้ำได้ก็เพื่อลูกอย่างพวกเราไงแล้วตอนเนี้ยแม่ก็แก่มากแล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำให้ท่านก็คือต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดแล้วดูการกระทำของพวกเธอสองคนตอนนี้สิจิตใจมันทำด้วยอะไรฮะงานไม่มีก็สามารถหางานใหม่ได้เงินไม่มีก็สามารถหาเงินได้แต่ถ้าไม่มีแม่แล้วล่ะเราไม่สามารถหาใหม่ได้แล้วนะอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีแม่แล้วแล้วค่อยมาสำนึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจทีหลังเลยแม่คนเดียวเลี้ยงลูกเป็นสิบได้แม่ไม่เคยบ่นว่าท้อแม่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยแล้วทำไมลูกสิบคนถึงเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ล่ะเธอสองคนลองคิดดูนะว่าสิ่งที่พี่พูดอ่ะมันถูกไหมอีฟพี่ว่าพวกเราสองคนไปรับแม่กลับบ้านกันเถอะ